ใบหน้าปวดไม่เอวข้อมูลมีแค่นี้เนาะเพราะว่าตึงที่เท้าที่ขานี่ก็ดีขึ้นเขาว่าดีขึ้นครับแปลว่ามาหาผมกี่ครั้งนะผมมาหาลุง3ครั้งครั้งที่1เป็นไงครั้งที่1อาการมากครับทยอยดีขึ้นมาเป็นลำดับนี่ครั้งที่3เนาะครั้งที่3ถึงที่4ดีขึ้นมาเป็นลำดับครับคำถามมีว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานอนหลับสบายไหมสบายครับมีอาการปวดหัวไหมครับไม่มีเห็นตาสว่างตาลายไหมครับไม่เป็นเดินไปโยกเยียดคงเพลงไหมครับไม่ครับก็แปลว่าสิ่งที่หมอเขาบอกว่าเส้นเลือดอุดตันมันหายแล้วนะครับมันกลับมาเป็นปกติแล้วครับจากสองมือปราบหนึ่งปากสองครั้งที่ผ่านมาจะไวนะมันถึงวันนี้ชาเป็นไงมันหนาๆนี่แหละอาล่ะพอใช้คำพูดคำนี้เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โคงความรู้สึกที่มันชาเนี่ยไปทิ้งแม่โคงมันอยู่ไกลหน่อยก็ทิ้งเจ้าพญาตรงนี้แหละไปหน้าด้วยสองมือเปล่าสังเกตครับผมเจตนาไว้แล้วนะครับปึ๊บถามว่าใบหน้าที่ชานั้นมันกลับกลายมาเป็นกาแฟหรือยังครับผมมันดีขึ้นดึงดีขึ้นนะบุญแต่มันก็ตึงๆอย่างเงี้ยนิดมันเหลือตึงนะให้เวลาเขาปรับพยายามป้อนข้อมูลที่ว่าที่ผมว่าให้ไปที่แม่คุณที่ที่เจ้าเจ้าพยาแล้วพยายามหมายความรู้สึกที่ดีๆเข้าไปเรื่อยๆอะไรๆบวกแบบเดี๋ยวดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมอยากจะให้กลับบ้านไปคือพละกำลังเคยเรียกแรงแข็งขันนั่นเองขอดูนะผมจะเปลี่ยนช่วงล่างให้ใหม่จากรถเข็งเป็นรถสิบล้อ จะสมบุกสมบันหน้าช่วงล่างโอเคนะสังเกตครับขึ้นบันไดเดินขึ้นต่อไปนี้วิ่งขึ้นช่วงล่างเดินเห็นที่เชื่องช้าแต่มันใจกระหกเฉงช่วงล่างสังเกตนะไปจริงไหมสองมือเปล่านี่ทำได้จริงไหมก็ได้แล้วพละกำลัง
ไม่เห็นจะมีมากต้องมือรูปหน้าสิครับหายถึงยังครับมันถึงกันนะผมทราบไว้ประสามันถึงกันหมดนะครับระบบประสาทถึงกันหมดอยู่ที่ผู้บริโภคใช่ไหมครับการโดยรวมดีครับลุงเมื่อยปวดไม่เอวโอเคไหมโอเคอยากมีความรู้สึกเหมือนเดิมๆภาษาผมเนาะก่อนที่ถูกวิจัยว่าไอ้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกเขาวิจัยไปฉะนั้นแต่เขาช่วยได้ไหมเรื่องหนึ่งช่วยได้ผ่ารับประกันไหมรับรองไหมจบครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถึงตรงนั้นแค่สองมือเปล่าก็ช่วยกันได้นี่ครั้งที่สามเนาะไว้เป็นศาสตร์ใหม่นะครับศาสตร์นี้มันศาสตร์ประจำศตวรรษที่เอ็ดที่เป็นมาได้ตั้ง3-5 ปีเนาะโอเครู้ว่าได้รับสิ่งที่ดีงามประมาณนั้นมั้งเนาะถ้าไม่ดีงามจะเกิดผลขนาดนี้เฉยเนาะ อ้าวคะแนนตัวเอ 80จบข่าวเลยยินดีด้วยครับโอเคครับเออแค่วันนี้คิดถึงจริงมาโทรได้ไงจริงมาจริงทั้งสองสาวอยู่หรือเปล่าครบสามสาวไม่ได้มาผมมาคนเดียวแล้วผมมาคนเดียวที่ทั้งสามสาวที่ติดสามสาวเลยยังไงก็เลยเนื่องมาก็เลยเอามาทำไมก็เลยกะว่าใกล้วันงาน